นี้เป็นรถยี่ห้อโอโฟเป็นโอโฟที่เรามีแรกเป็นแชร์ไบค์เคยเป็นเครื่องสตาร์ทอัพที่รุ่งเรืองอันนี้ผมก็มาใส่เครื่องซะนี้ก็จะมีล็อกด้วยใช้ได้นะยังมีกดรหัสได้ครับใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับคือไม่มีแบตล็อกไม่ได้ต้องมีแบตครับในนั้นมี GPS มีอะไรครบเลยแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างดีนะออกแบบมาให้ทนแดดทนฝนอันนี้พอมาทำเป็นเครื่องเนี่ยมันก็ดีเพราะว่ามันไม่ต้องกลัวระบบไฟอันนี้ล้อหน้าเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ตรงนี้แล้วมีไฟหน้าซึ่งไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ตลกมากแอ๊กสุดยอดเลยส่วนไฟท้ายจะมีโซลาร์เซลล์นะโซลาร์เซลล์อยู่ท้ายๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเดินอ้อมนี่คือไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยจะมีโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนี้พอโซลาร์เซลล์เนี่ยพอมันปิดปุ๊บไฟมันก็จะติดแต่นี่ไฟมันสว่างนะครับเดี๋ยวลองปิดนิดนึงมันติดหรือเปล่าไม่ติดตอนนี้ผมใส่ชาร์จไม่เต็มโอเคแต่ว่าจะให้ดูตัวนี้ระบบล็อกยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ไฟระบบล็อกให้ดูว่าใช้ได้อยู่ยังไงนี่เราก็ล็อกซะนะล็อกเรียบร้อยนะเรามีโค้ดแต่เราจะมาให้ดูโค้ดว่าเรากดอะไรเพราะว่าเป็น security นะครับเจ๋งไหมนะครับอันนี้ก็เป็นรถโอโฟนะครับนะครับแชร์จักรยานเท่มากซื้อมาเสร็จแล้วก็เอามาทำใส่เครื่องข้อดีอย่างหนึ่งคือรถพวกนี้มันจะทนมากคือสำหรับคนที่ไปจอดทิ้งอันนี้มันเป็นยางตันรถมันจะหนักเพราะฉะนั้นมันจะปั่นแล้วเหนื่อยแต่ว่ามันจะไม่มีวันแบนแล้วสุดยอดไหมนะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับก็ให้ดูกันขำๆขอบคุณครับบ๊ายบาย